เนื้อเรื่องของบ้านซินดี้ภาค2เนื้อเรื่องก่อนที่จะเกิดเนื้อเรื่องซินดี้ภาคที่1นี่คือภาคก่อนที่จะเกิดเรื่องราวของซินดี้ซึ่งตอนแรกนั้นบินดี้กำลังดูมือถือในห้องน้ำอยู่แล้วดูไม่มีที่สิ้นสุดด้วยจนต่อมาบินดี้ก็รู้สึกว่าทิ้งมือถือนี่ดีกว่าแล้วก็ไปทิ้งที่อ่างล้างมือจนบินดี้ก็ได้มานั่งกินข้าวตรงนี้แต่บินดี้ก็ได้รู้สึกว่าสถานที่บินดี้อยู่นั้นคือที่อเมริกานะครับตอนที่บินดี้ดูมือถือไม่ใช่ดูมือถือสิดูหนังสืออยู่นั้นก็มีอะไรบางอย่างหันมาสนใจบินดี้นั่นก็คือการไปทำงานที่แบ็ครูมตอนนั้นบินดี้ต้องไปที่แบ็ครูมก่อนจนบินดี้ก็มาถึงแบ็ครูมแล้วซึ่งตอนนี้บินดี้ก็ต้องเข้าไปในห้องควบคุมก่อนเพราะว่าห้องควบคุมเป็นทางเข้าซึ่งบินดี้นั้นก็มาทำงานที่แบ็ครูมก่อนแต่บินดี้ที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาช่วยดูทีวีเลยจนต่อมาบินดี้ก็ได้ดูมือถือแต่ไม่ดูกล้องเดี๋ยวก่อนมือถือจนบินดี้รอแป๊บครับอ่ะโอเคตอนที่บินดี้นั่งดูมือถืออยู่นั้นบินดี้ก็ได้เล่นเกม Dancing Light เพลง The Chaos บินดี้ก็ได้มาเล่นเพลงนี้จนกระทั่งบินดี้แพ้เพลงนี้จนบินดี้ต้องการทำอะไรบางอย่างหนึ่งที่บินดี้จะมาดูเหตุการณ์จีนก่อนว่ามีอะไรบ้างตอนที่ซินดี้นั้นมาคุยกับคุณย่าดูอยู่คุณย่ากับคุณพ่อของซินดี้ก็ได้ไล่ซินดี้ออกจากบ้านจนซินดี้ต้องอยู่โดดเดียวจากบ้านและซินดี้ก็ไปต้องการสร้างบ้านใหม่ของซินดี้และซินดี้ก็ได้ให้มาตั้งรกรากใหม่ที่นี่จนในที่สุดบินดี้มาที่อีตั้งรกรากของซินดี้จนบินดี้ก็มาคุยกับซินดี้และซินดี้ที่ถามเรื่องว่าเคยไปประเทศจีนไหมบินดี้ก็บอกว่าไม่เคยไปประเทศจีนครับจนต่อมาบินดี้ก็อยากไปทำงานในแบ็ครูมของซินดี้จนมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือซินดี้ไ
ได้ตกโลกมาที่ห้องแบ็ครูมแห่งนี้แต่ซินดี้รู้ทางว่าจะออกยังไงนั่นก็คือเดินไปตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ออกจากห้องควบคุมไปเลยจนต่อมาซินดี้ก็ได้หนีออกจากห้องแบ็ครูมอุ้มได้แล้วจนวันต่อมาในวันพรุ่งนี้ซินดี้อยากให้บินดี้ไปที่บ้านของเธอนี่คือครั้งแรกที่บินดี้ได้เข้ามาที่บ้านซินดี้บินดี้งงว่าบ้านนี้คือบ้านอะไรบินดี้ได้เดินเข้าเขาวงกตที่เป็นทางเข้าของบ้านของเธอจนต่อมาบินดี้ก็งงบ้านมากซินดี้ตัดสินใจไปเข้าห้องน้ำจนคนเอ้ยไม่ใช่ซินดี้สิบินดี้ยากให้ตัดสินใจเข้าห้องน้ำแต่บินดี้ก็งงว่าทำไมห้องน้ำมันเป็นเขาวงกตจนต่อมาซินดี้ที่ก็งงว่าบ้านนี้คืออะไรซินดี้บอกว่าทำประตูเข้าบ้านกับประตูห้องน้ำให้เป็นเขาวงกตเพราะว่าจำได้ไม่มีมิจฉาชีพเข้ามาในบ้านจนต่อมาบินดี้ก็ได้ขึ้นไปข้างบนบ้านและก็นอนกับซินดี้จนเนื้อเรื่องนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยและวันต่อมาดุมเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องของภาคหนึ่งพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย